สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้านี้ครับที่บ้านไร่นะครับวันเสาร์ที่24กันยายน2565มาดูแปลงผักกันจากที่เริ่มปลูกจัดแปลงจัดแนวตั้งเสาขอบนี่ใช้ขวดน้ำนี่แหละมาเป็นแนวแล้วก็กันหมากันในด้วยเขาจะเห็นเงาจากน้ำในขวดเขาก็จะไม่มาทำลายแปลงของเรานะครับนี่ครับผักที่ปลูกไว้นะเป็นพืชผักสวนครัวนี่ก็เป็นแหล่งเพาะชำของผู้ดูแลแม่บ้านนี่ครับหัวกอกน้ำนี่ก็เป็นแปลงอะไรอ่ะชื่ออะไรนะอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้กะเพราหรือเปล่านี่โหระพาไม่แน่ใจข้างหลังแล้วก็มีดอกไม้สวยงามเริ่มเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นก็มีผักบุ้งกินได้ผักบุ้งแดงโอ้ตรงนี้มีต้นสโหน่ด้วยนะผู้ชมนี่ดอกสโหน่หรือเปล่าเห็นมีดอกเหลืองๆอยู่ตอนนี้มันเช้าอยู่ยังมองไม่ชัดเรามาเก็บรายละเอียดที่แปลงนี้กันนะเริ่มจากอะไรโหระพาตรงนี้ต้นอะไรนะคุณเงินตรงนี้อันนี้โหระพาแล้วอีกอันนึงอ่ะกะเพรานี่นะผัดกะเพราผู้ชมนี่ๆเดี๋ยวถ้ามีต้นเพิ่มปริมาณขึ้นคงจะมาทำผัดกะเพรากินให้อร่อยเลยตอนนี้ก็ตะไคร้ตรงนี้อะไรอ่ะมันเบอร์รี่อ่ะนี่นี่นี่ยาดียาดีกัญชาต้นเล็กเลยต้องทนุถนอมบอบบางมากเลยอ่ะเจอลมอะไรนิดหน่อยลมมาแรงๆนี่ก็ทำให้ต้นหักนี่ต้องดามตั้งมาสองครั้งแต่ก็ติดนะโอเคนั่นแหละต้นอะไรต้นอะไรนี่ผู้ชมลองดูตามนะมีนี่เขาบอกมะเขือเทศลิ้นจี่มีสองต้นนี่ก็ในกระถางนั้นก็เป็นมะนาวนะอันนี้มะนาวหรืออันนี้น่าจะเป็นมะกรูดมะกรูดมะนาวยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นี่ก็เป็นไม้เลื้อยตำลึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่อะไรท่านผู้ชมทราบไหมแปลงนี้ผักเคลหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นมันเบอรี่นี่ครับนี่ครับที่พื้นครับนี่โอ้ตรงนี้ลอยไว้หนาแน่นนะมันอยู่ที่พื้นเนี่ยเนี่ยซื้อพันธุ์มา20 บาทจากร้านเกษตรเป็นต้นผักคะน้านี่นี่นี่ขึ้นแล้วนี่นี่ผักคะน้าครับมาแปลงนี้นี่ผักบุ้ง
ผักบุ้งจีนนะที่เป็นอันนี้ดูมาดูชัดๆสินี่ไงเขาขึ้นมาแล้วขึ้นต้นเล็กๆมาแล้วนี่ก็อีกอีกสัก 2-3 วันคุณจะโตกันนี้คุณจะได้กินโอเคอันนี้ต้นอะไรนะแล้วก็ส่วนหัวแปลงตรงนี้ก็มีเป็นดอกไม้ต้นกล้วยต้นกล้วยยังเล็กอยู่นี่ดองตรงนี้ก็เป็นมะขามทำเป็นรั้วเล็กๆหน้าบ้านนั่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 นไปดูตรงนั้นฝั่งนู้นก็มีอยู่นี่มาใหม่เลยปู่เอามาให้ต้นกล้วยปู่ปัญญาย่าหวยย่านันมาวันนั้นก็เอามาให้มี2ต้นครับท่านผู้ชมครับนี่อีกต้นหนึ่งโตหน่อยคงจะได้กินเร็วๆนี้ครับที่แปลงตรงนั้นต้นกล้วยนั่นต้นอะไรมะม่วงส่วนแปลงข้างที่เขาก็ตัดหญ้ากันแล้วเรียบร้อยหมดแล้วดูสะอาดสะอ้านสวยงามต้นกล้วยฝั่งนี้ก็โตขึ้นแล้วนะครับโอเคลาไปแล้วนะครับผู้ชมครับเช้านี้วันเสาร์ที่24กันยายน2565เวลาตอนนี้ก็7:40 น.ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ